ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องวิชาลับแห่งเซียนคลื่นในทะเลเขตแดนกระแทกใบหน้าหยุนชิงเหยียนความเปียกชื้นและความเย็นทำให้หยุนชิงเหยียนตื่นขึ้นจากความเฉื่อยชาหยุนชิงเหยียนพบว่ามีหอยสังขนาดเท่ากำปั้นทารกอยู่ในมือหยุนชิงเหยียนหันปากหอยสังไปที่หูของเขาข้าไม่เพียงทำให้เจ้ากลับไปเป็นคนปกติเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เจ้าตัดขาดการเชื่อมโยงกับอนาคตอีกด้วยเจ้าชอบค่าชดเชยนี้ไหมทันทีที่เสียงหายไปหอยสังในมือของหยุนชิงเหยียนก็กลายเป็นผงและกระจายไปในอากาศข้าได้วิญญาณทั้งสามกลับคืนมาแล้วหรือทั้งยังช่วยข้าตัดการเชื่อมโยงกับอนาคตด้วยการเชื่อมต่อนี้หมายถึงอะไรนอกจากนี้ยังบอกข้าชดเชยด้วยเขาเป็นหนี้อะไรข้าหรือหยุนชิงเหยียนตกอยู่ในความคิดชั่ววูบหลังจากนั้นไม่นานหยุนชิงเหยียนก็สายศีรษะเห็นได้ชัดว่านึกไม่ออกว่าติดหนี้อะไรเขาไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใครด้วยซ้ำแล้วตัดการเชื่อมโยงกับอนาคตมันคือการเชื่อมโยงแบบไหนกันหยุนชิงเหยียนประมวลผลไม่ทันหยุนชิงเหยียนไม่เคยใช้เวลามากเกินไปในการคิดหาคำตอบเขาหยิบแผ่นหยกออกมาจากแหวนมิติจักรพรรดิเทพไถหวงเป็นคนมอบแผ่นหยกนี้ให้เขาเขายังคงต้องการความช่วยเหลือจากจักรพรรดิเทพไถหวงในการกลับไปยังแดนเทพหยุนชิงเหยียนบทขยี้แผ่นหยกและในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงพื้นที่ด้านหน้าของเขาก็บิดเบี้ยวจักรพรรดิเทพไถหวงแสนผ่าเผยก้าวออกมาจากพื้นที่บิดเบี้ยวเจ้าพบสิ่งที่ต้องการแล้วหรือยังจักรพรรดิเทพไถหวงมองดูหยุนชิงเหยียนด้วยความหวังไม่หยุนชิงเหยียนสายศีรษะหยุนชิงเหยียนเห็นความผิดหวังที่ฉายชัดในดวงตาของจักรพรรดิเทพไถหวงความผิดหวังนี้ทำให้เขาเจ็บปวดอย่างอธิบายไม่ได้เพราะคนที่อยู่ตรงหน้าเขาคือพ่อของลีหลานจูปู่ของหยุนเหนียนเลยฐานพลังของเจ้าจักรพรรดิเทพไถหวงมุ่งความสนใจไปยังฐานพลังของหยุนชิงเหยียนข้าฝ่าทะลวงสู่ราชาหยุนชิงเหยียนกำลังจะกล่าวคำว่าราชาเทพแต่กลับต้องตกตะลึงเพราะฐานพลังปัจจุบันของเขาไกลเกินกว่าราชาเทพเหนือราชาเทพคือเจ้าเทพเทวเทพจักรพรรดิเทพไถหวงมองเห็นฐานพลังเฉพาะของหยุนชิงเหยียนในลมหายใจเดียวให้ข้าสำรวจการเปลี่ยนแปลงของเจ้าหลังจากที่จักรพรรดิเทพไถหวงกลางจบปราณสัมผัสอันน่าสะพรึงกลัวหลังไหลเข้าสู่ร่างกายของหยุนชิงเหยียนเขาค้นพบว่าวิญญาณของหยุนชิงเหยียนสมบูรณ์แล้วประกอบด้วยวิญญาณทั้ง7ความสุขความเศร้าความรักวิญญาณทั้งสามกลับคืนมาแล้วกรรมที่พัวพันในตัวเจ้าหายไปแล้วใครบางคนตัดการเชื่อมโยงของเจ้ากับอนาคตตามที่คาดไว้สมกับเป็นจักรพรรดิเทพไถหวงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุด2ครั้งในร่างกายของหยุนชิงเหยียนถูกเขาสังเกตเห็นในทันทีจักรพรรดิเทพไถหวงเต็มไปด้วยความตกใจอีกครั้งเพราะแม้แต่เขาก็ไม่สามารถตัดการเชื่อมโยงของหยุนชิงเหยียนกับอนาคตอีกฝ่ายทำได้อย่างไรอีกฝ่ายมีฐานพลังแบบใดใส่ประสบการณ์ของเจ้าในดินแดนลึกลับนอกเขตลงในลูกแก้วบันทึกวิญญาณตามที่จักรพรรดิเทพไถหวงกล่าวลูกแก้วใสปรากฏขึ้นในมือของเขานี่คือลูกแก้วบันทึกวิญญาณที่มีระดับสูงกว่าลูกแก้วบันทึกความทรงจำหลายระดับตกลงหยุนชิงเหยียนไม่ลังเลเขาใส่ประสบการณ์ทั้งหมดหลังจากออกจากทะเลเขตแดนเข้าสู่ลูกแก้วบันทึกวิญญาณด้วยฐานพลังของจักรพรรดิเทพไถหวงเขาสามารถค้นวิญญาณของหยุนชิงเหยียนได้อย่างง่ายดายซึ่งไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงใดๆต่อหยุนชิงเหยียนทว่าเขายังคงนำเอาลูกแก้วบันทึกวิญญาณออกมาการกระทำนี้แสดงให้เห็นว่าเขาเคารพหยุนชิงเหยียนลูกแก้วบันทึกวิญญาณฉายภาพประสบการณ์ทั้งหมดของหยุนชิงเหยียนหลังจากเข้าสู่ทะเลเขตแดนดวงตาของจักรพรรดิเทพไถหวงแข็งทื่อเมื่อเห็นการปรากฏตัวของจักรพรรดิเทพจือเหวยเขาอดไม่ได้ที่จะละสายตาจากลูกแก้วบันทึกวิญญาณไปยังหยุนชิงเหยียนหยุนชิงเหยียนต้องตายแน่นอนเมื่อเผชิญหน้ากับจักรพรรดิเทพจือเหวยเขาอยากรู้มากว่าหยุนชิงเหยียนรอดพ้นจากหายนักครั้งนี้ได้อย่างไรหลังจากเห็นสถานการณ์ถัดไปจักรพรรดิเทพไถหวงก็คลายความสงสัยดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเกลียดชังอย่างสุดซึ้งเขียวทมิฬปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเหนือทะเลเขตแดนจากนั้นหยุนชิงเหยียนในชุดคลุมสีดำปรากฏตัวขึ้นนั่นคือคลื่นทมิฬทำลายล้างโลกจักรพรรดิเทพไถหวงเบิกตากว้าง
มองเห็นหยุนชิงเหียนในชุดคลุมสีดำโบเกียมเบาๆลำแสงพลังงานจมลงไปในร่างของจักรพรรดิเทพจือเหวยหลักฐานเต๋าของจือเหวยเกิดรอยร้าวเพราะตัวเจ้าในอนาคตจักรพรรดิเทพไถ่หวงเต็มไปด้วยความไม่เชื่อ300ปีที่แล้วดาวจือเหวยเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเหตุการณ์นี้ทำให้แดนเทพโกหารรวมทั้งจักรพรรดิเทพไถ่หวงจักรพรรดิเทพหลายองค์เดินทางไปยังพระราชวังจือเหวยของจักรพรรดิเทพจือเหวยการเปลี่ยนแปลงของดาวจือเหวยเป็นเพราะหลักฐานเต๋าของจักรพรรดิเทพจือเหวยเกิดรอยร้าวนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งสำหรับจักรพรรดิเทพแล้วนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากกระทั่งจักรพรรดิเทพไถ่หวงก็ไม่มีข้อยกเว้นพวกเขาไม่สามารถปล่อยให้หลักฐานเต๋าเกิดรอยร้าวได้ทว่าหยุนชิงเหียนในอนาคตใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยทำให้หลักฐานเต๋าของจักรพรรดิเทพจือเหวยเกิดรอยร้าวจักรพรรดิเทพจือเหวยเป็นอย่างไรบ้างหยุนชิงเหียนถามด้วยความสงสัยสาบสูญไร้ร่องรอยจักรพรรดิเทพไถ่หวงบอตอเขาอาจจะกำลังซ่อนตัวเพื่อพักฟื้นอาการบาดเจ็บอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากความจริงที่ว่าดาวจือเหวยกำลังอ่อนแอลงเรื่อยๆเขาน่าจะล้มลงในไม่ช้าหยุนชิงเหียนตกใจมากเมื่อได้ยินคำพูดนั้นเขาได้เห็นด้วยตาของเขาเองว่าจักรพรรดิเทพจือเหวยได้รับบาดเจ็บจากพลังของเคียวทมินหยุนชิงเหียนในชุดคลุมสีดำใช้พลังเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมันเป็นการโจมตีแบบไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำการโจมตีแบบไม่ได้ตั้งใจทำให้จักรพรรดิเทพจือเหวยเผชิญกับความหายนะลูกแก้วบันทึกวิญญาณยังคงฉายภาพเหตุการณ์จักรพรรดิเทพไถ่หวงเห็นชายชราในเรือทว่าเขาไม่ได้สนใจชายชราคนนี้มากนะเขาคือหญิงหรือจักรพรรดิเทพไถ่หวงอดไม่ได้ที่จะต้องมองหญิงอย่างจริงจังแน่นอนเขาเป็นบุตรแห่งสวรรค์ที่น่าภาคภูมิใจการโต้แย้งถกเถียงระหว่างหยุนชิงเหียนและหญิงตกอยู่ในสายตาของจักรพรรดิเทพไถ่หวงจักรพรรดิเทพไถ่หวงไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาไม่คิดว่าหยุนชิงเหียนผิดและเขาไม่คิดว่าหญิงผิดจักรพรรดิเทพไถ่หวงเหลือบมองชายชารังชาที่สวมหมวกไม้ไผ่และเสื้อกันฝนจากใยมะพร้าวภายในลูกแก้วบันทึกวิญญาณเขาค้นพบความผิดปกติบางอย่างแต่เขาไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรผิดปกติเจ้าได้รับประโยชน์มากมายจากการเดินทางไปยังดินแดนลึกลับนอกเขตจักรพรรดิเทพไถ่หวงถอนหายใจพร้อมยักไหล่เล็กน้อยเขาพาหยุนชิงเหยียนกลับไปยังแดนเทพระหว่างทางกลับไปยังแดนเทพหยุนชิงเหยียนยังคงลังเลราวกับว่าเขาต้องการถามอะไรบางอย่างพยายามอดกลั้นหลังจากที่จักรพรรดิเทพไถ่หวงนำหยุนชิงเหยียนกลับไปยังตระกูลหลี่หยุนชิงเหยียนไม่อาจอดกลั้นได้อีกเขากล่าวขึ้นผู้อาวุโสข้ามีเรื่องอยากถามท่านพูดมาจักรพรรดิเทพไถ่หวงกล่าวตัวข้าในตอนนี้ได้สูญเสียกรรมและการเชื่อมโยงกับอนาคตกล่าวคือตัวข้าในอนาคตไม่สามารถแบ่งปันความทรงจำของข้าได้อีกต่อไปแล้วใช่ไหมหยุนชิงเหยียนไม่ได้ถามคำถามทันทีเขากล่าวถึงสถานการณ์ของตนเองก่อนจักรพรรดิเทพไถ่หวงเหลือบมองไปที่หยุนชิงเหยียนและไม่กล่าวอะไรเพราะเขารู้ว่าหยุนชิงเหยียนกล่าวแบบนี้เพื่อปูทางสำหรับคำถามต่อไปหลานจู๋นางกลับชาติมาเกิดแล้วหรือหยุนชิงเหยียนสูดลมหายใจลึกดวงตาของเขาประหม่าวิตกกังวลและมีความหวังเขาจ้องตรงไปที่จักรพรรดิเทพไถ่หวงลี่ร้านจูเหลือเพียงเศษเสี้ยววิญญาณที่เหลืออยู่เศษเสี้ยววิญญาณที่เหลืออยู่ปนเปื้อนไปด้วยคลื่นทมิฬทำลายล้างโลกความปรารถนาที่จะชุบชีวิตลี่ร้านจูนั้นยากมากกับคนธรรมดาทะยานสู่ท้องฟ้าอย่างน้อยก็ไม่มีใครในแดนเทพที่สามารถทำได้ในวันนี้แม้แต่จักรพรรดิเทพก็ทำไม่ได้ดังนั้นหากลี่ร้านจูสามารถกลับชาติมาเกิดได้มันจะเป็นตอนจบที่ดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยหยุนชิงเหยียนจ้องมองไปที่จักรพรรดิเทพไถ่หวงเมื่อเห็นว่าจักรพรรดิเทพไถ่หวงนิ่งเงียบเป็นเวลานานหยุนชิงเหยียนก็อดไม่ได้ที่จะกล่าวว่าผู้อาวุโสโปรดบอกข้ามาเถอะข้าได้ตัดการติดต่อกับอนาคตแล้วดังนั้นการบอกความจริงจะไม่เป็นการคุกคามชาติหน้าของหลานจู๋ในใจของหยุนชิงเหยียนเขาสงสัยแล้วว่าผู้หญิงลึกลับจากอนาคตเป็นชาติหน้าของหลี่หลานจู๋มีเพียงหลี่หลานจู๋เท่านั้นที่สามารถไขข้อสงสัยมากมายในใจของเขาได้ตัวอย่างเช่นเมื่อนางมาถึงแดนเทพเป็นครั้งแรกเหตุใดนางจึงปล่อยให้เขาอยู่ในสภาวะหลับไหลเป็นเวลา 3,000 ปีในช่วง 3,000 ปีที่ผ่านมานางยังคงใช้ทักษะลับบางอย่างเพื่อทำให้หยุนชิงเหยียนระลึกถึงคนที่เขาห่วงใยอยู่เสมอและถ้อยคำนั้นยังคงซ้ำไปซ้ำมาอยู่ในหูของหยุนชิงเหยียน
ห้ามลืมแม้ว่าเจ้าจะตายหยุนชิงเหยียนอยากรู้เสมอว่าคนคนนี้คือใครกันแน่จนกระทั่งตอนนี้หยุนชิงเหยียนเดาได้ว่านางน่าจะเป็นหลีหลานจูที่กลับชาติมาเกิดใหม่ถูกต้องนางกลับชาติมาเกิดข้าส่งนางเข้าสู่ช่องทางสังสารวัดด้วยตัวเองจักรพรรดิเทพไทหวงสูดหายใจเข้าลึกนี่มันตั้งแต่เมื่อไหร่หยุนชิงเหยียนถามอีกครั้งเมื่อเจ้ามาถึงตระกูลหลีครั้งแรกจักรพรรดิเทพไทหวงกล่าวหยุนชิงเหยียนนึกถึงฉากที่เขาเข้าสู่ตระกูลหลีเป็นครั้งแรกซ้ำแล้วซ้ำเล่าหยกชิ้นนั้นคือหยกชิ้นนั้นหยุนชิงเหยียนคิดถึงเหตุผลที่หลีหลานจูสามารถกลับชาติมาเกิดใหม่เขาไม่พบความมหัศจรรย์ของหยกชิ้นนั้นแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเมื่อเขาถือหยกชิ้นนั้นไว้ในมือเขารู้สึกสบายใจอย่างอธิบายไม่ได้ผู้หญิงลึกลับจากอนาคตขอให้หยุนชิงเหยียนส่งมอบหยกชิ้นนั้นให้กับจักรพรรดิเทพไทหวงถูกต้องจักรพรรดิเทพไทหวงพยักหน้าหลานจูสามารถกลับชาติมาเกิดได้เพราะหยกชิ้นนั้นถ้าอย่างนั้นนางกลับชาติมาเกิดใหม่สำเร็จแล้วหรือยังดวงตาของหยุนชิงเหยียนจ้องเขม่งอีกครั้งช่องทางสังสารวัดไม่มีกฎเมื่อเข้าสู่ช่องทางสังสารวัดแล้วไม่อาจเกิดใหม่ได้ในทันทีมันอาจนานนับร้อยนับพันปีแม้กระทั่งหลายร้อยล้านปีเมื่อ17ปีก่อนนางกลับชาติมาเกิดสำเร็จจักรพรรดิเทพไทหวงตอบกว่า300ปีที่แล้วหลังจากที่เขาส่งหยุนชิงเหยียนไปที่ทะเลเขตแดนเหตุผลที่เขากลับมาที่แดนเทพทันทีเพียงเพื่อจับตาดูการกลับชาติมาเกิดของหลีหลานจูการได้เกิดใหม่เป็นเรื่องดีการได้เกิดใหม่เป็นเรื่องดีหยุนชิงเหยียนอดไม่ได้ที่จะร้องไห้ด้วยความดีใจหินที่ใหญ่ที่สุดในหัวใจของหยุนชิงเหยียนร่วงหล่นลงแล้วหยุนชิงเหยียนไม่ได้ถามว่าหลีหลานจูอยู่ที่ไหนเขาไม่กล้าถามเขาไม่กล้าเขาสังหารหลีหลานจูไปแล้วครั้งหนึ่งถ้าไม่ใช่เพราะตัวเขาในอนาคตหลีหลานจูจะตกอยู่ในสภาพเช่นนี้หรือถึงเขาจะตั้งคำถามจักรพรรดิเทพไทหวงก็คงไม่ตอบสิ่งที่ทำให้หยุนชิงเหียนประหายประหลายจะลายคือจักรพรรดิเทพไทหวงกลับบอกเกี่ยวกับร่องรอยของหลีหลานจูชื่อของนางในชีวิตนี้คือหลีหานหญิงจักรพรรดิเทพไทหวงมีสีหน้าอ้างว้างอย่างสุดจะพรรณนาหลีหานหญิงชื่อนี้ทำให้หยุนชิงเหียนเจ็บปวดอย่างอธิบายไม่ถูกเขานึกถึงประโยคหนึ่งริมแม่น้ำเย็นยะเยือกร่างเดียวดายยืนอยู่ริมชายฝั่งเมื่อพบกันอีกครั้งใหญ่ต้องถามว่าเคยพบกันไหมชีวิตนี้ชื่อของนางคือหลีหานหญิงนางคงไม่อยากมีอะไรเกี่ยวกับชาติที่แล้วใช่ไหมหานหญิงเงาเดียวดายชื่อให้ความรู้สึกอ้างว้างของการอยู่คนเดียวนี่คือชื่อของหลีหลานจูหลังจากการกลับชาติมาเกิดแสดงว่านางไม่ต้องการมีอะไรเกี่ยวข้องกับชาติที่แล้วกล่าวอีกในหนึ่งนางไม่ต้องการมีอะไรเกี่ยวข้องกับหยุนชิงเหยียนอีกต่อไปท้ายที่สุดเหตุผลที่นางกลับชาติมาเกิดก็เพราะหยุนชิงเหยียนเป็นคนสังหารนางแม้ว่าจะเป็นหยุนชิงเหยียนในอนาคตที่สังหารนางก็ตามชื่อของนางในชีวิตนี้คือหลีหานหญิงนางกลายเป็นศิษย์ของจักรพรรดินีเทียนเจเหวียความทรงจำเกี่ยวกับชาติที่แล้วของนางถูกปิดผนึกแม้แต่ข้าก็ไม่สามารถทำลายผนึกนี้ได้จักรพรรดิเทพไทหวงยังคงมีคำถามในใจใครเป็นคนตั้งชื่อหลีหานหญิงหลีหลานจูหรือจักรพรรดินีเทียนเจเหวียใครเป็นคนปิดผนึกความทรงจำเกี่ยวกับชาติที่แล้วของนางหลีหลานจูหรือจักรพรรดินีเทียนเจเหวียหากเป็นหลีหลานจูแสดงว่านางต้องการบอกลาอดีตและทุกสิ่งในอดีตจริงๆเป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่าหยุนชิงเหยียนเคยได้ยินชื่อจักรพรรดินีเทียนเจเหวียมาก่อนและก่อนที่จะมาถึงแดนเทพหลีหลานจูเคยบอกเรื่องนี้กับเขาจักรพรรดินีเทียนเจเหวียไม่ใช่จักรพรรดิเทพแต่ในแง่ของความอาวุโสนางมีอายุมากกว่าจักรพรรดิเด้อผลายองค์ตัวอย่างเช่นจักรพรรดิเทพไทยในแง่ของอายุเขาอายุน้อยกว่าจักรพรรดินีเทียนเจเหวียหลายพันปีจักรพรรดินีเทียนเจเหวียมีวิธีการมากมายกระทั่งจักรพรรดิเทพก็ไม่อยากยั่วยุนางมีความลับที่มีเพียงผู้ที่อยู่ในจุดสูงสุดของพีระมิดในแดนเทพเท่านั้นที่รู้จักรพรรดินีเทียนเจเหวียไม่ใช่จักรพรรดิเทพตามทฤษฎีแล้วนางไม่สามารถแข่งขันกับจักรพรรดิเทพในแง่ของกำลังได้ความสำเร็จอันรุ่งโรจน์ที่สุดของจักรพรรดินีเทียนเจเหวียคือเกือบจะสังหารจักรพรรดิเทพการต่อสู้ครั้งนี้ทำให้จักรพรรดิอื่นๆรู้สึกคลุมเครือ
เนื่องจากจักรพรรดิเทพนั้นไร้ตัวตนจักรพรรดิเทพจึงเป็นอมตะและดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์แม้แต่จักรพรรดิเทพก็ไม่สามารถสังหารจักรพรรดิเทพได้ทว่าจักรพรรดินีเทียนเจเหวียเกือบทำสำเร็จนี่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าจักรพรรดินีเทียนเจเหวียน่ากลัวกว่าจักรพรรดิเทพเพียงใดจักรพรรดิเทพไถหวงตัดสินจากการแสดงออกของหยุนชิงเหยียนเห็นได้ชัดว่าหยุนชิงเหยียนรู้จักจักรพรรดินีเทียนเจเหวียจักรพรรดิเทพไถหวงกล่าวต่อเจ้ารู้หรือไม่ว่าจักรพรรดินีเทียนเจเหวียมาจากไหนคำถามนี้ทำให้หยุนชิงเหยียนขบคิดเล็กน้อยนางไม่ใช่สิ่งมีชีวิตจากแดนเทพหรอกหรือจักรพรรดิเทพไถหวงพยักหน้าเขามองไปที่หยุนชิงเหยียนราวกับกำลังรอคำตอบดินแดนลึกลับนอกเขตหยุนชิงเหยียนไม่แน่ใจไม่เลวจักรพรรดิเทพไถหวงพยักหน้าอีกครั้งแง่การฝึกฝนและขอบเขตพลังนางยังห่างไกลจากจักรพรรดิเทพแต่จักรพรรดิเทพไม่สามารถสังหารนางได้ยิ่งกว่านั้นจักรพรรดินีเทียนเจเหวียยังมีไพ่ไม้ตายซึ่งเพียงพอที่จะผลาญล้างหยกศิลาพร้อมกับจักรพรรดิเทพดวงตาของจักรพรรดิเทพไถหวงฉายแววเคร่งขรึมเมื่อกล่าวถึงไพ่ไม้ตายของจักรพรรดินีเทียนเจเหวียให้ไม้ตายของนางคือคลื่นธมินทำลายล้างโลกหยุนชิงเหยียนคาดเดาอีกครั้งจักรพรรดิเทพไถหวงพยักหน้าเล็กน้อยสสารที่รู้จักเพียงชนิดเดียวที่สามารถคุกคามจักรพรรดิเทพได้ก็คือคลื่นธมินจักรพรรดินีเทียนเจเหวียเป็นอันดับหนึ่งในแดนเทพหรือไม่หยุนชิงเหยียนถามอีกครั้งนางควบคุมคลื่นธมินทำลายล้างโลกนางเกือบจะสังหารจักรพรรดิไม่น่าแปลกใจที่หยุนชิงเหียนจะตั้งคำถามว่าจักรพรรดินีเทียนเจเหวียเป็นอันดับหนึ่งในแดนเทพหรือไม่ข้าไม่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งแต่เป็นการดำรงอยู่ที่เทียบชั้นจักรพรรดิเทพจักรพรรดิเทพไถหวงกล่าวต่อแม้ว่านางจะครอบครองคลื่นธมินทำลายล้างโลกแต่นางก็ต้องจ่ายราคาที่สมน้ำสมเนื้อสำหรับการขับคลื่นธมินในการต่อสู้ครั้งนั้นนางเกือบจะสังหารเหิงปู้ตงเพราะเมื่อนางกำลังจะสังหารเหิงปู้ตงด้วยความช่วยเหลือของคลื่นธมินทำลายโลกนางได้รับผลสะท้อนกลับจากตัวนางเองหยุนชิงเหยียนเคยได้ยินชื่อของเหิงปู้ตงเขาเป็นจักรพรรดิเทพทั้งยังเป็นหนึ่งในจักรพรรดิเทพที่ลึกลับที่สุดเขาไม่ได้จัดตั้งขั้วอำนาจของตนเองไม่มีใครรู้ตำแหน่งที่แน่นอนของเขาตอนนี้ดูเหมือนว่าสาเหตุที่เหิงปู้ตงทำตัวลึกลับเป็นเพราะเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้กับจักรพรรดินีเทียนเจเหวียเอาละมาพูดคุยกันเถอะข้ามีบางอย่างต้องการให้เจ้าทำตอนนี้จักรพรรดิเทพไถหวงกล่าวอย่างจริงจังท่านต้องการให้ข้านำหลานจูกลับมาหยุนชิงเหยียนกล่าวขึ้นถูกต้องจักรพรรดิเทพไถหวงพยักหน้าเมื่อข้าลงมือจักรพรรดินีเทียนเจเหวียจะหยุดข้าอย่างแน่นอนจักรพรรดิเทพไถหวงไม่เกรงกลัวจักรพรรดินีเทียนเจเหวียจุดประสงค์ของเขาคือการนำนิรันจูกลับมาหากเขาปรากฏตัวเขาจะเผชิญกับสถานการณ์เดียวเท่านั้นนั่นคือทั้งเขาและจักรพรรดินีเทียนเจเหวียจะต้องทนทุกทรมานหากไม่จำเป็นเขาไม่อยากให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นและข้ามีอีกข้อสงสัยหนึ่งจงตรวจสอบเมื่อถึงเวลาจักรพรรดิเทพไถหวงกล่าวขึ้นอีกครั้งก่อนที่หยุนชิงเหยียนจะถามจักรพรรดิเทพไถหวงก็กล่าวต่อใครเป็นคนตั้งชื่อหลี่หานหญิงเสี่ยวหลานจูหรือจักรพรรดินีเทียนเจเหวียหากเสี่ยวหลานจูเป็นคนตั้งชื่อหลี่หานหญิงจักรพรรดิเทพไถหวงจะพานางกลับมาเช่นนั้นก็ง่ายหน่อยขณะเดียวกันนี้ยังแสดงให้เห็นว่าความทรงจำในชีวิตก่อนของเสี่ยวหลานจูถูกปิดผนึกด้วยทักษะลับของนางเองหรือไม่ก็ขอให้จักรพรรดินีเทียนเจเหวียช่วยนางปิดผนึกนางถ้าชื่อหลี่หานหญิงไม่ใช่ความปรารถนาของเสี่ยวหลานจูและแม้กระทั่งความทรงจำของนางก็ถูกจักรพรรดินีเทียนเจเหวียปิดผนึกดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องยากที่จะจัดการหลังจากที่ข้าได้รับคำตอบข้าจะส่งข้อความถึงผู้อาวุโสโดยเร็วที่สุดหยุนชิงเหยียนกล่าวอย่างจริงจังหยุนชิงเหยียนรู้สึกซับซ้อนในใจแต่เขาหวังว่าลี่หลานจูเปลี่ยนชื่อเป็นหลี่หานหญิงเนื่องจากความทรงจำของนางถูกปิดผนึกและทั้งหมดเป็นเพราะความตั้งใจของนางเองจักรพรรดินีเทียนเจเหวียยกย่องตัวเองเป็นคนวิเศษโดยอ้างว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนเวียนเจียนที่นางสร้างขึ้นเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เต๋าอันดับหนึ่งในแดนเทพสำหรับผู้ที่เข้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนเจเหวียไม่เพียงแต่จะมีข้อกำหนดที่สูงมากในด้านความสามารถและลักษณะนิสัยเท่านั้นแต่พวกเขายังต้องผ่านการทดสอบของกระจกซ่อนสวรรค์ก่อนหน้านั้นข้าจะดำเนินการสร้างความทรงจำเท็จแก่เจ้าเอง
จักรพรรดิเทพไถหวงกล่าวเขาพยายามคิดหาวิธีที่จะทำให้หยุนชิงเหยียนใกล้ชิดกับหลีหานหญิงกระจกซ่อนสวรรค์หยุนชิงเหยียนไม่รู้เกี่ยวกับอาวุธวิเศษทั้งหมดในแดนเทพมันสามารถสะท้อนชีวิตของเจ้าตัดสินความดีและความชั่วของเจ้าโดยอัตโนมัติเมื่อมันตัดสินว่าเจ้าเป็นคนเลวจักรพรรดินีเทียนจะเหวียจะสังหารเจ้าจักรพรรดิเทพไถหวงกล่าวคนชั่วนั้นแยกแยะได้ง่ายสามารถระบุได้ว่าหยุนชิงเหยียนไม่ใช่คนชั่วแต่การที่หยุนชิงเหยียนเป็นคนดีหรือไม่นั้นเป็นเรื่องยากที่จะนิยามเพื่อให้หยุนชิงเหยียนเข้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนจะเหวียจักรพรรดิเทพไถหวงต้องการเปลี่ยนแปลงความทรงจำที่ผิดพลาดของหยุนชิงเหยียนถ้าคิดว่าไม่จำเป็นหยุนชิงเหยียนครุ่นคิดทันทีหยุนชิงเหยียนอาจจะไม่ใช่คนดีแต่เขาก็ไม่ได้เป็นคนชั่วนั่นเป็นเพียงในกรณีส่วนใหญ่เท่านั้นเพราะเขาขี้เกียจที่จะระลึกว่าเคยทำสิ่งชั่วร้ายใดในชีวิตหรือไม่หากลองนั่งคิดอย่างจริงจังหยุนชิงเหยียนไม่เคยทำอะไรผิดพลาดเลยในชีวิตของเขาเรื่องดีที่ทำไว้มีมากมายนับไม่ถ้วนดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่ได้ตั้งใจฟังสิ่งที่ข้ากล่าวจักรพรรดิเทพไถหวงสายศีรษะเล็กน้อยดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนเวียนเจียนเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เต๋าอันดับหนึ่งนี่ไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนในโลกคิดแต่มันเป็นความเห็นของนางเองนางคิดว่าสถานที่แห่งนี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เต๋าอันดับหนึ่งในแดนเทพจักรพรรดิเทพไถหวงเน้นย้ำคำว่าความเห็นของนางเองมุมมองของนางเกี่ยวกับความดีและความชั่วไม่ใช่ความดีและความชั่วอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจเจ้าจะรู้เมื่อไปถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนจะเหวียเมื่อจักรพรรดิเทพไถหวงกล่าวเขาก็โบกมือและเปิดช่องทางเชื่อมมิติที่ปลายอีกด้านของช่องทางเชื่อมมิติมีโลกใบเล็กซึ่งปกคลุมด้วยทะเลไม้ไผ่มีสถานที่หนึ่งในแดนเทพที่เรียกว่าทะเลเหนือเดิมทีทะเลเหนือเป็นดินแดนของเผ่ามังกรมังกรกลาหนโบราณเคยถือกำเนิดขึ้นซึ่งอยู่ห่างจากการวิถีจักรพรรดิเทพเพียงก้าวเดียวความทรงจำและตัวตนที่ข้าสร้างขึ้นให้แก่เจ้าคือลูกหลานของมังกรกลาหนโบราณดังที่จักรพรรดิเทพไถหวงกล่าวเขาหยดแก่นโลหิตลงบนความว่างเปล่าหยุนชิงเหยียนรู้สึกถึงลมปราณมังกรที่แข็งแกร่งในหยดโลหิตนี้ลมปราณนี้ทำให้เขารู้สึกว่าวิญญาณถูกกดข่มนี่คือแก่นโลหิตของมังกรกลาหนโบราณก่อนที่มันจะล่มสลายจักรพรรดิเทพไถหวงกล่าวแก่นโลหิตหยดจมลงหว่างคิ้วของหยุนชิงเหยียนนอกจากนี้ยังมีความทรงจำที่ไม่ได้เป็นของหยุนชิงเหยียนปรากฏขึ้นด้วยชื่อใหม่ของเขาคือเฟิงเซินหยูเขาถูกผนึกไว้ในไข่มังกรตั้งแต่วินาทีที่จำความได้เขาฝึกฝนอยู่ในไข่มังกรจนกลายเป็นเทวเทพหลังจากนั้นเปลือกไข่ก็แตกออกมาความทรงจำของเขาล้วนมาจากความทรงจำที่สืบทอดมามีเผ่ามังกรในทะเลเหนือบรรพชนเผ่ามังกรคือมังกรโกลาหลโบราณซึ่งอยู่ห่างจากการวิถีจักรพรรดิเทพเพียงก้าวเดียวในช่วงเวลาก่อนการอย่างรู้มังกรโกลาหลโบราณถูกจักรพรรดิเทพทั้งหมดร่วมมือสังหารเผ่ามนุษย์ในทะเลเหนือล่มสลายพร้อมกับมังกรโกลาหลโบราณและผู้ยุยงคือเผ่ามนุษย์ด้วยกันเองนั่นเป็นเหตุผลที่เฟิงเซินหยูเกลียดเผ่ามนุษย์มาโดยตลอดเกลียดเผ่ามนุษย์มากความยุติธรรมในใจของเขาคือการต่อสู้แบบตาต่อตาและเข็นฆ่าสังหารทุกเผ่าในแดนเทพรวมถึงจักรพรรดิเทพในแดนเทพนี่คือความยุติธรรมสิ่งนี้สามารถผ่านการทดสอบของกระจกซ่อนสวรรค์ได้จริงหรือไม่หลังจากได้รับความทรงจำของเฟิงเซินหยูหยุนชิงเหยียนมองไปที่จักรพรรดิเทพไถหวงด้วยความสงสัยการแก้แค้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยสถานะเผ่ามังกรแห่งทะเลเหนือและเป็นลูกหลานของมังกรกลาหนโบราณเฟิงเซินอยู่ต้องการล้างแค้นแทนมังกรกลาหนโบราณโดยธรรมชาติแต่มันไม่ใช่การกระทําที่ยุติธรรมที่จะเข็นฆ่าสังหารเผ่ามนุษย์ทั้งหมดในแดนเทพเนื่องจาก 9.9 ใน 10 ส่วนเผ่ามนุษย์ข้างต้นไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำลายเผ่ามังกรแห่งทะเลเหนือความยุติธรรมของจักรพรรดินีเทียนจะเหวียแตกต่างจากความยุติธรรมที่เราเข้าใจและการเกลียดเผ่ามนุษย์ก็เป็นข้อดีอย่างมากสำหรับนางแม้ว่าพรสวรรค์และสติปัญญาของเจ้าจะธรรมดาเพียงเพราะความเกลียดชังต่อเผ่ามนุษย์จักรพรรดินีเทียนจะเหวียสามารถยกเว้นและยอมรับเจ้าจักรพรรดิเทพไถหวงกล่าวขึ้นไม่มีเผ่ามนุษย์ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนจะเหวียหยุนชิงเหยียนอดไม่ได้ที่จะถามอีกครั้งมีแต่น้อยมากจักรพรรดิเทพไถหวงกล่าวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุข้าจะฝังตราประทับไว้ในความทรงจำของเจ้าด้วยเมื่อจำเป็นเจ้าสามารถเปิดผนึกนี้ได้จักรพรรดิเทพไถหวงฝังตราประทับในจิตใจของหยุนชิงเหยียน
มันคือการป้องกันเพื่อจักรพรรดินีเทียนจะเหวียตรวจสอบความทรงจำของหยุนชิงเหยียนเป็นการส่วนตัวหากสถานการณ์นี้เกิดขึ้นหยุนชิงเหยียนสามารถซ่อนความทรงจำปกติของเขาไว้ในตราประทับเขตเทพไทหวงอยู่ห่างจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนจะเหวียมากกว่าครึ่งหนึ่งของแดนเทพหากเป็นตัวหยุนชิงเหยียนเองหากไม่ใช้ค่ายกลเคลื่อนย้ายมวลสารจะใช้เวลาอย่างน้อย100ปีในการบินต่อเนื่องจากเขตเทพไทหวงไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนเจเหวียจักรพรรดิเทพไทหวงเดินทางไปส่งหยุนชิงเหยียนเป็นการส่วนตัวเขาฉีกแยกพื้นที่ว่างและวินาทีต่อมาทั้งสองคนก็มาถึงพื้นที่รอบนอกของเขตเทพเทียนเจเหวียเขตเทพเทียนเจียทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของจักรพรรดินีเทียนเจเหวียข้าส่งเจ้าได้แค่นี้จักรพรรดิเทพไทหวงกล่าวแม้ว่าตอนนี้ดวงอาทิตย์ที่แผดเผาจะส่องแสงจ้าทว่าท้องฟ้าของเขตเทพเทียนเจียกลับมีคลื่นพลังสีเทาปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราวถึงรัศมีจะอ่อนกำลังแต่เป็นรัศมีของคลื่นธมินทำลายล้างโลกหยุนชิงเหยียนกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังคลื่นธมินทำลายล้างโลกไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดสำหรับเขานั่นเป็นเหตุผลที่ข้าไม่สามารถพาเจ้าเข้าไปลึกมากกว่านี้เมื่อข้าสัมผัสคลื่นธมินจักรพรรดินีเทียนเจเหวียจะรู้ทันทีจักรพรรดิเทพไทหวงอธิบายคลื่นพลังสีเทาปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราวนี่คือกระแสคลื่นธมินจักรพรรดินีเทียนเจเหวียใช้มันเพื่อรับรู้การมาถึงของแขกที่ไม่ได้รับเชิญหลังจากอำลาจักรพรรดิเทพไทหวงหยุนชิงเหยียนก็บินออกไปยังเขตเทพเทียนเจเหวียยิ่งเข้าไปลึกเท่าไหร่คลื่นพลังสีเทายิ่งสูงขึ้นเมื่อเมืองแรกปรากฏขึ้นในปราณสัมผัสของหยุนชิงเหยียนมองไม่เห็นคลื่นพลังสีเทาบริเวณโดยรอบตามที่จักรพรรดิเทพไทหวงกล่าวไว้จักรพรรดินีเทียนจะเหวียใช้คลื่นพลังสีเทาเพื่อรับรู้การมาถึงของแขกที่ไม่ได้รับเชิญภายในเขตเทพเทียนจะเหวียไม่จำเป็นต้องพึ่งพาคลื่นพลังสีเทาอีกต่อไปตัวข้าเฟิงเซินอยู่มาจากทะเลเหนือข้าต้องการใช้ค่ายกลเคลื่อนย้ายมวลสารไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนจะเหวียไม่ทราบว่าสะดวกหรือไม่เสียงของหยุนชิงเหยียนเหมือนระฆังโบราณดังก้องท้องฟ้าเหนือเมืองนับว่าไม่เลวภายในห้องปิดตายแห่งหนึ่งในคฤหาสน์ที่หรูหราคนผู้หนึ่งที่กำลังเก็บตัวฝึกฝนลืมตาขึ้นเขาดูเหมือนมนุษย์ธรรมดาแต่มีสามแขนหนึ่งในนั้นซ่อนอยู่ด้านหลังเขาเป็นสัตว์ในตำนานที่หายากวานรสามแขนเขาไม่ใช่ราชาเทพด้วยซ้ำเขาเป็นเพียงสวรรค์เทพตัวเล็กเท่านั้นเมื่อเทียบกับหยุนชิงเหยียนในปัจจุบันเขาอ่อนแอราวกับแมลงเม่าวานรสามแขนไม่กล้ารอช้าเขาบินออกจากห้องปิดตายทันทีบินไปที่หยุนชิงเหยียนในใจกลางเมืองวานรสามแขนเจ้าเมืองแห่งเมืองหลินต้านแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสหลังจากที่วานรสามแขนบินต่อหน้าหยุนชิงเหยียนเขารีบโค้งคำนับอย่างสุภาพศีรษะก้มลงต่ำเขาไม่กล้าเงยหน้ามองหยุนชิงเหยียนเพียงในใจรู้ดีว่าเผ่ามังกรแห่งทะเลเหนือได้ถูกกำจัดไปนานแล้วแซ่เฟิงเป็นแซ่ของราชวงศ์ในเผ่ามังกรแห่งทะเลเหนือมีเพียงผู้สืบทอดสายตรงของมังกรโกลาหลโบราณเท่านั้นที่สามารถใช้แซ่เฟิงได้ก่อนหน้านี้ชายหนุ่มซึ่งอยู่ต่อหน้าเขาเรียกตนเองว่าเฟิงเสินหยูเขาเป็นทายาทสายตรงของมังกรโกลาหลโบราณไม่ผิดแน่เพียงชั่วครู่วานรสามแขนมีความคิดหนึ่งภายในใจเขากำลังคิดว่าเขาควรจะขายเฟิงเสินอยู่ผู้นี้ให้กับจักรพรรดิเทพของเผ่ามนุษย์ดีหรือไม่จักรพรรดิเทพของเผ่ามนุษย์ทุกคนล้วนต้องการกำจัดลูกหลานมังกรกลาหลโบราณเมื่อความคิดนี้ผุดขึ้นวานรสามแขนก็ดับมันลงทันทีไม่ต้องกล่าวถึงสถานะของเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะติดต่อกับจักรพรรดิเทพด้วยซ้ำนอกจากนี้ห้ามไม่ให้ผู้คนในเขตสวรรค์เทียนเจเหวียมีปฏิสัมพันธ์หรือสื่อสารกับคนนอกหากเรื่องนี้รั่วไหลออกไปคนแรกที่จะลงมือคือจักรพรรดินีเทียนเจเหวียเจ้าชื่อวานรสามแขนหรือหยุนชิงเหยียนสามารถเห็นได้โดยธรรมชาติว่าร่างจริงของสวรรค์เทพที่อยู่ข้างหน้าเขาเป็นวานรสามแขนและเป็นเพราะเห็นร่างจริงของอีกฝ่ายหยุนชิงเหยียนจึงรู้สึกประหลาดใจมันไม่ใช่วานรสามแขนมีสีหน้าเย่เกเล็กน้อยกฎของเขตเทพเทียนเจเหวียเมื่อเผชิญหน้ากับผู้อาวุโสที่อยู่เหนือกว่าเจ้าต้องรายงานชื่อจริงและกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเองชื่อจริงของผู้น้อยคือหววิวานรสามแขนหววิกล่าวขึ้นทันทีผู้อาวุโสเมื่อครู่ท่านกล่าวต้องการใช้ค่ายกลเคลื่อนย้ายมวลสารเพื่อไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนเจเหวียงั้นหรือหววิถามอีกครั้งหยุนชิงเหยียนพยักหน้าผู้น้อยไม่รู้ว่าทำไมผู้อาวุโสถึงต้องการไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนเจเหวีย
หัววีไม่กล้าที่จะกระทำการผีผามหากต้องส่งหยุนชิงเหยียนไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนจะเหวียคำนับอาจารย์หยุนชิงเหยียนกล่าวเข้าร่วมกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนจะเหวียหัววีถามต่อคำนับจักรพรรดินีเทียนจะเหวียเป็นอาจารย์หยุนชิงเหยียนกล่าวขึ้นอีกครั้งทันทีที่เขากล่าวจบบรรยากาศรอบข้างก็เปลี่ยนไปทันทีหัววีหน้าถอดสีทันทีใครก็ตามที่กล่าวถึงจักรพรรดินีเทียนจะเหวียภายในเขตเทพเทียนเจเหวียจักรพรรดินีเทียนจะเหวียจะรับรู้ได้ทันทีภายใต้สถานการณ์ปกติปรากฏการเช่นนี้จะไม่ค่อยเกิดขึ้นมีสิ่งมีชีวิตหลายพันล้านชีวิตในเขตเทพเทียนเจเหวียจำนวนมากมายจนนับไม่ถ้วนในฐานะผู้ปกครองสถานที่แห่งนี้จักรพรรดินีเทียนเจเหวียถูกพูดถึงจนเป็นเรื่องปกติถ้าทุกครั้งที่มีคนกล่าวถึงแล้วจักรพรรดินีเทียนเจเหวียทำให้เกิดปรากฏการบนท้องฟ้านางคงจะเหนื่อยแทบขาดใจตายทว่าครั้งนี้แตกต่างออกไปหยุนชิงเหยียนไม่เพียงกล่าวถึงนางแต่บอกว่าเขาต้องการคำนับนางในฐานะอาจารย์ทั่วทั้งแดนเทพเทียนจือไม่มีใครกล้ากล่าวอย่างกล้าหาญว่าจะคำนับจักรพรรดินีเทียนเจ๋วเป็นอาจารย์หัววีมีท่าทีเปลี่ยนไปอย่างมากทั้งความกลัวทั้งความกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากพบว่าสถานการณ์รอบตัวเขาเปลี่ยนไปใบหน้าซึ่งเต็มไปด้วยความกลัวและความกังวลเปลี่ยนเป็นซีเซียวในทันทีตายแล้วคราวนี้ตายแน่หายนะใกล้เข้ามาแล้วใครจะคิดว่าชายหนุ่มซึ่งปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันจะกล้ากล่าวคำพูดหยาบคายเช่นนี้หัววีทำได้แค่รอความตายแต่หลังจากผ่านไปนานเขากลับพบว่าทุกอย่างยังคงเดิมเขาอดไม่ได้ที่จะลืมตาขึ้นช้าๆก่อนจะตระหนักว่าท้องฟ้ารอบตัวกลับมาเป็นปกติอีกครั้งเกิดอะไรขึ้นเหตุใดจักรพรรดินีจึงไม่ลงมือหัววีตกใจเป็นไปได้ไหมว่าหัววีคิดถึงความเป็นไปได้หนึ่งคนตรงหน้าข้ามีคุณสมบัติที่จะคำนับจักรพรรดินีจริงหรือสิ่งที่หัววีไม่รู้ก็คือหยุนชิงเหยียนกำลังหวาดกลัวเหมือนกันทันทีที่ปรากฏการบนท้องฟ้าปรากฏขึ้นเขาได้กลิ่นอายแห่งความตายราวกับว่าพลังที่ไม่มีใครเทียบได้กำลังบีบคอเขาขณะที่สถานการณ์กลับคืนสู่ความเป็นปกติหยุนชิงเหยียนได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นในหูเสียงที่เต็มไปด้วยความโอ้อาราวกับระฆังสวรรค์ดังขึ้นน่าสนใจมังกรกลาหนโบราณได้ทิ้งลูกหลานเอาไว้หยุนชิงเหยียนรู้ว่าแก่นโลหิตของมังกรกลาลาโบราณที่จักรพรรดิเทพไทหวงฉีดเข้าไปในร่างกายของเขาช่วยเขาเอาไว้มิฉะนั้นคำพูดเมื่อครู่อาจทำให้จักรพรรดินีเทียนจะเหวียสังหารเขาแล้วผู้อาวุโสเมืองหลินต้านมีค่ายกลเคลื่อนย้ายมวลสารที่นำไปสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนเจเหวียผู้น้อยสามารถเปิดใช้งานค่ายกลเคลื่อนย้ายมวลสารเพื่อส่งผู้อาวุโสไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนเจเหวียหัววิกล่าวขึ้นทันทีผู้น้อยคนนี้มีคำขอเล็กน้อยข้าหวังว่าผู้อาวุโสจะเห็นด้วยดูเหมือนจะตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติหัววิจึงรีบกล่าวเสริมไม่ว่าผู้อาวุโสจะตกลงตามคำขอของผู้น้อยหรือไม่ผู้น้อยก็เต็มใจที่จะรับใช้ผู้อาวุโสคำขออะไรหยุนชิงเหยียนกล่าวด้วยใบหน้าสงบผู้น้อยต้องการนำทางผู้อาวุโสหัววิก้มหน้าลงและนิ่งเงียบคำพูดของหยุนชิงเหยียนทำให้เกิดปรากฏการณ์บนท้องฟ้าซึ่งหมายความว่ามันดึงดูดความสนใจของจักรพรรดินีเทียนจะเหวียแต่จักรพรรดินีเทียนจะเหวียไม่ได้สังหารหยุนชิงเหยียนซึ่งหมายความว่าถึงหยุนชิงเหยียนจะไม่มีคุณสมบัติที่จะคำนับนางในฐานะอาจารย์แต่เขาก็มีพรสวรรค์ที่สมควรได้รับการฝึกฝนผู้ที่มีพรสวรรค์ที่สมควรได้รับการฝึกฝนในสายตาของจักรพรรดินีเทียนเจเหวียสิ่งนี้ถือเป็นเสาสวรรค์สำหรับหัววีถ้าเขาสามารถกอดต้นขาหยุนชิงเหยียนเขาซึ่งเป็นเจ้าเมืองหลินต้านย่อมสุขสบายขึ้นแน่นอนค่อยน่าฟังหยุนชิงเหยียนชำเลืองมองหัววีโดยไม่แสดงอาการดีใจหรือโกรธในเมื่อเจ้าต้องการนำทางข้าก็ให้เจ้านำนางแต่ข้าขอกล่าวคำพูดที่น่าเกลียดก่อนหากเจ้าไม่รู้จักดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนจะเหวียดีพออย่าตำหนิข้าที่หยาบคายเมื่อหยุนชิงเหยียนกล่าวคำว่าหยาบคายดวงตาของเขาเต็มไปด้วยจิตสังหารผู้อาวุโสไม่ต้องกังวลหัววีพล่องออกมาอย่างรวดเร็วผู้น้อยคนนี้เคยเป็นสิทธิ์ฝ่ายนอกของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าสถานะของผู้น้อยจะไม่สูงนักแต่ก็ได้รับชื่อเล่นว่าวันร้อยเรื่องแน่นอนว่าทราบทุกเรื่องราวงั้นไปกันเถิดหยุนชิงเหยียนพยักหน้าผู้น้อยคนนี้จะเป็นผู้นำทางของคุณชายเองหัววีบินไปข้างหน้านำหยุนชิงเหยียนไปยังค่ายกลเคลื่อนย้ายมวลสารค่ายกลเคลื่อนย้ายมวลสารอยู่ในคฤหาสน์ของเขามันถูกปกคลุมด้วยค่ายกลป้องกันอีกชั้นหนึ่ง
ต้องขอบคุณที่หยุนชิงเหยียนคือเทวเทพหากเป็นราชาเทพหรือเจ้าเทพเขาจะไม่สามารถค้นหาการมีอยู่ของค่ายกลเคลื่อนย้ายมวลสารได้เลยผู้น้อยคุณชายหยุนชิงเหยียนมองที่ด้านหลังของโววิอย่างนึกสนุกสนานในโลกคารวาสเมื่อยกย่องคนคนหนึ่งว่าฉลาดมักจะกล่าวคำว่าคนคนนี้ฉลาดกว่าวานอนเห็นได้ชัดว่าโววิฉลาดมากโววินำทางด้วยความรู้สึกประหม่าตอนนี้เขาเรียกตนเองว่าผู้น้อยและยังเรียกหยุนชิงเหยียนว่าคุณชายตราบใดที่หยุนชิงเหยียนไม่ปฏิเสธเขาย่อมกอดต้นขาของหยุนชิงเหยียนแต่ถ้าหยุนชิงเหยียนเยาะเย้ยหรือแสดงความรังเกียจสิ่งที่เขาต้องทำคือเลิกทำเรื่องที่ฉลาดให้กลายเป็นโง่และค่อยคิดหาวิธีการใหม่2นาทีผ่านไปจนกระทั่งเขาพาหยุนชิงเหยียนบินบิ้วข้ามข้าวสู่ค่ายกลเคลื่อนย้ายมวลสารหยุนชิงเหยียนก็ยังไม่ได้กล่าวอะไรโววีจึงถอนหายใจด้วยความโล่งอกหัวใจถูกแทนที่ด้วยความตื่นเต้นเขาเดิมพันชนะยอดฝีมือเช่นหยุนชิงเหยียนชอบคนฉลาดที่มีไหวพริบและรู้วิธีคว้าโอกาสคุณชายโปรดรอสักครู่โววีหันกลับมาและโค้งคำนับหยุนชิงเหยียนด้วยความเคารพจากนั้นเขาก็หยิบป้ายออกมาจากแขนเสื้อและวางมันไว้ในช่องตรงกลางของค่ายกลประกายแสงพร้อมเสียงเย็นชาดังออกมาจากช่องตรงกลางวานอนสามแขนเจ้าแห่งเมืองหลินต้านขอรับโววีตอบรับทันทียืนยันตัวตนเปิดใช้งานค่ายกลเคลื่อนย้ายมวลสารทันทีที่เสียงลดลงประกายแสงระเบิดแสงเจิดจ้าคล้ายดังดวงอาทิตย์แผดเผาในตอนเที่ยงหยุนชิงเหยียนและโววีถูกดูดเข้าสู่ค่ายกลหลังจากอีกปลายทางอีกด้านหนึ่งหยุนชิงเหยียนและโววีก็ก้าวออกจากค่ายกลเคลื่อนย้ายมวลสารปลายทางของค่ายกลเคลื่อนย้ายมวลสารคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนจเหวียเท่าที่ตาเปล่าสามารถมองเห็นยอดเขาสูงชันสุดลูกหลูลูกตาแต่ละยอดถูกปกคลุมไปด้วยหมอกคุณชายท่านวางแผนในการคำนับอาจารย์หรือยังขอรับโววีพยายามถามเขาใช้คำว่าอาจารย์แทนชื่อบุคคลนั้นใครจะกล้าเรียกชื่อบุคคลนั้นตรงๆกันไม่หยุนชิงเหยียนสายศีรษะผู้น้อยขอถามคำถามล่วงเกินคุณชายมีฐานพลังระดับใดกันววิกล่าวเสริมทันทีหลังจากกล่าวจบผู้น้อยไม่มีเจตนาอื่นข้าแค่ต้องการประมาณการช่วงเวลาในขั้นตอนเทวเทพหยุนชิงเหยียนกล่าวพระเจ้าเทวเทพววิเกือบเซ็ตจนตกจากภูเขาเทวเทพเมื่อกวาดตามองขั้วอำนาจระดับจักรพรรดิเทพพวกเขาล้วนเป็นบุคคลระดับสูงถือเป็นผู้อาวุโสหลักที่สำคัญโววีเดิมพันถูกต้องตามที่คาดว่าหยุนชิงเหยียนเป็นใบเบิกทางของเขาต้นขาของหยุนชิงเหยียนคือเสาสวรรค์คุณชายข้ารับประกันว่าภายใน10วันท่านจะเข้าสู่ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดโววีเก็บป้ายไว้ในแขนเสื้อดังเดิมแน่นอนว่าขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการเข้าเฝ้าจักรพรรดินีเทียนจเหวียอย่างเป็นทางการดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนจเหวียเช่นเดียวกับขั้วอำนาจอื่นๆในแดนเทพพวกเขามีการแบ่งระดับสิทธิเฉพาะเจาะจงสิทธิ์ระดับต่ำสุดคือสิทธิ์ช่างซ่อมบำรุงสิทธิ์ระดับสูงคือสิทธิ์ฝ่ายนอกสิทธิ์ฝ่ายในและสิทธิ์แท้สิทธิ์แท้มีอำนาจสูงมากในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนจเหวียอย่างแท้จริงสิทธิ์แท้ส่วนใหญ่คือผู้มีอำนาจในการควบคุมดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนเจเหวียถ้าข้าต้องการพบจักรพรรดินีข้าก็ต้องเป็นสิทธิ์แท้หยุนชิงเหยียนถามหัววิสายศีรษะแม้ว่าสิทธิ์แท้จะมีอำนาจแต่ก็ยังไม่มีคุณสมบัติเข้าพบจักรพรรดินีโดยตรงกล่าวอีกในหนึ่งมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถขอเข้าเฝ้าจักรพรรดินีในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนจเหวียหยุนชิงเหยียนขมวดคิ้วเล็กน้อยหัววิกล่าวด้วยความมั่นใจว่าขั้นตอนที่สำคัญที่สุดจะเกิดขึ้นภายใน10วันกำลังล้อเขาเล่นงั้นหรือวิธีการที่ผู้น้อยกล่าวถึงมีความเสี่ยงบางอย่างแต่สำหรับผู้น้อยความเสี่ยงและผลตอบแทนอยู่ร่วมกันหัววิสูดหายใจลึกเขาไม่กล้ามองหน้าหยุนชิงเหยียนเพียงก้มศีรษะลงต่ำหากต้องการพบจักรพรรดินีในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนเจเหวียมีวิธีเดียวเท่านั้นนั่นคือทะลวงผ่านหอเทียนหลี่หยุนชิงเหยียนไม่ได้ถามว่าความเสี่ยงคืออะไรและไม่ได้ถามว่าของรางวัลคืออะไรเขาเพียงกล่าวว่าหอเทียนหลี่คืออะไรในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนเจเหวียใครก็ตามที่พบกับความอยุติธรรมสามารถบุกเข้าไปในหอเทียนหลี่ซึ่งจักรพรรดินีจะจัดการหาความยุติธรรมให้แต่หอเทียนหลี่มีอยู่จนถึงตอนนี้คนที่ทะลวงสำเร็จไม่เกินร้อยคนโววีก้มศีรษะต่ำลงเขามีอีกประโยคหนึ่งเขาไม่รู้ว่าควรกล่าวหรือไม่ควรกล่าวนั่นคือหอเทียนหลี่ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนจเหวียนั่นคือเวลาในหน่วยไ
พันล้านแม้ว่าจะอิงจากระยะเวลาร้อยล้านปีแต่ก็ยังนับว่านานมากจะเกิดอะไรขึ้นหาก้มเหลวหยุนชิงเหยียนถามถ้าล้มเหลวตายหัววิกล่าวเสียงสั่นหัววิคุกเข่าลงกับพื้นคุณชายผู้น้อยคนนี้ไม่ได้มีเจตนาร้ายนี่เป็นทางเดียวที่ท่านจะได้พบกับจักรพรรดินีในเวลาอันสั้นที่สุดและสาเหตุที่ผู้น้อยคนนี้กล่าวถึงวิธีนี้ก็เพราะผู้น้อยรู้ว่าคุณชายเป็นเทวเทพแม้ว่าการบุกเข้าไปในหอเทียนหลี่จะเป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่อาจหยุดเทวเทพได้จิตสังหารบนร่างของหยุนชิงเหยียนสลายหายไปหัววิกล่าวถึงวิธีนี้หลังจากที่เขารู้ฐานพลังเฉพาะของหยุนชิงเหยียนอย่างน้อยในความคิดของหัววิเขามีโอกาสสูงที่จะทะลวงหอเทียนหลี่แล้วก็คุณชายหัววิยังคงคุกเข่าพร้อมก้มศีรษะลงดังเดิมผู้น้อยได้ผูกมัดชะตากรรมของตนเองไว้กับคุณชายเมื่อคุณชายล้มเหลวในการทะลวงหอเทียนหลี่ข้าก็จะตายพร้อมกับท่านหยุนชิงเหยียนไม่ได้มาจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนจะเหวียดังนั้นเขาจึงไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่หอเทียนหลี่แต่หัววิมีคุณสมบัติเมื่อหัววียังเป็นสิทธิ์ฝ่ายนอกของดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนเจเหวียเขาพบกับความอยุติธรรมครั้งใหญ่เพียงแต่เขาไม่มีความกล้าที่จะต่อต้านเขาจึงเลือกที่จะไปยังเมืองหลินต้านในฐานะเจ้าเมืองเล็กๆ เจ้าเจอความอยุติธรรมแบบใดกันหยุนชิงเหยียนถามหัววีอดไม่ได้ที่จะรู้สึกผ่อนคลายลงหยุนชิงเหยียนถามคำถามนี้ซึ่งหมายความว่าเขามีความคิดที่จะแสวงหาความยุติธรรมให้กับตนเองเขาจึงเล่าประสบการณ์ทั้งหมดในอดีตบรรพชนคนหนึ่งของหัววีเคยเป็นผู้อาวุโสสูงสุดของดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนจะเหวียเขาได้สร้างคุณูปการนับไม่ถ้วนให้กับดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนจะเหวียขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมติดตามในตอนต่อไปนะคะ